สร้างพระวิหารเสร็จนับแต่อาทาเซอร์ซีสทรงสั่งให้หยุดสร้างพระวิหารประชาชนก็หันมาสร้างบ้านเรือนของตนเองแล้วก็ค่อยๆละเลยพระวิหารของพระเจ้าภายหลังชาวยิวก็เลยไม่สนใจที่จะขออนุญาตสร้างพระวิหารต่อไปพวกเขาเห็นแก่ตัวทำให้พระเจ้าทรงเศร้าพระทัยและกริ้วมากแต่ก็ทรงเตือนพวกเขาอีกโดยตรัสผ่านบรรดาผู้เผยพระวจนะคราวนี้พระองค์ทรงเลือกฮักไกและเซคาริยาเป็นผู้เผยพระวจนะฮักไกกล่าวว่าพวกเจ้าได้ละทิ้งพระวิหารของพระเจ้าคิดถึงแต่ความสะดวกสบายส่วนตัวคราวนี้เลิกเสียเวลาและเงินทองของเจ้ากับบ้านเรือนสวยหรูของพวกนั้นได้แล้วเพราะที่พระวิหารของพระเจ้ายังอยู่ในสภาพทรุดโทรมจงออกไปทำงานเดี๋ยวนี้ชาวยิวรู้สึกละอายใจจึงเริ่มลงมือสร้างพระวิหารอีกแต่ชาวซามาเรียย้อนถามว่าใครสั่งให้พวกเจ้าสร้างพระวิหารพวกผู้นำตอบว่าเรามาที่นี่ก็เพราะกษัตริย์ไซรัสทรงส่งเรามาดูแลพระวิหารของพระเจ้าพวกซามาเรียจึงส่งสารไปทูลถามกษัตริย์ดาริอัสว่าที่พวกนั้นพูดว่ากษัตริย์ไซรัสทรงอนุญาตให้สร้างพระวิหารขึ้นใหม่ได้แล้วเป็นความจริงหรือไม่พระยะค่ะดาริอัสทรงตรวจดูในสมุดบันทึกก็พบคำสั่งของพระราชาไซรัสที่ทรงบันทึกไว้จึงตรัสสั่งว่าเอาล่ะเจ้าพวกซามาเรียเลิกต่อแยกับชาวอิสราเอลได้แล้วปล่อยให้พวกเขาทำงานต่อไปไม่อย่างนั้นเราจะลงโทษพวกเจ้าและให้พวกเจ้าจ่ายเงินภาษีที่เจ้าเป็นหนี้เราไปช่วยพวกเขาชาวยูดาจึงสร้างพระวิหารได้สำเร็จทุกคนมีความสุขมากพวกเขาก็ได้ฉลองเทศกาลปัสกาอีกครั้งในพระวิหารหลังใหม่นั้น